้าจะพูดคุยกับพวกเรานะครับเขาไปพูดคุยได้ที่หน้าชุมชนเลยนะครับตอนนี้ช่องเด็กทุกช่องนะครับโดนปิดคอมเมนต์หมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะทนอยู่บนเกาะร้างนี้ได้หรือเปล่านะครับต้องบอกเลยครับตอนนี้ตื่นเต้นมากๆไม่รู้มันคือแมลงอะไรครับมันกำลังโจมตีพวกเราอยู่ตอนนี้เรือกำลังจะมารับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปผจญภัยกันที่กลางเกาะนะครับเกาะนี้เป็นเกาะล้างไม่มีบ้านคนนะครับตอนนี้ชาวประมงที่อาศัยอยู่แถวๆริมแม่น้ำอเมซอนครับกำลังพายเรือมารับนี่เป็นชาวเผ่าอบอริจินนะวันนี้ทิกเกอร์โชว์พาผจญภัยบุกเกาะล้างทิกเกอร์เป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นก่อนลงน้ำครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าทิกเกอร์ยังว่ายน้ำไม่แข็งนะครับแข็งหรือไม่แข็งก็ใส่ไว้กันครับเพื่อความปลอดภัยนี่ทั้งลีโอทั้งทิกเกอร์นะครับเปาเล่ก็ใส่อยู่นะครับเราไม่ใช่มาลงชายนะ วันนี้ไต่แมนนะครับไต่แมนจะพาออกทริปอันนี้เทพนรสิงห์88ครับจำบุดจำบุดจำบุดเอาบุดจำบุดทิกเกอร์นั่งเลยดิเหลือติดมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เรามาถึงบนเกาะเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มาส่งพวกเราเรียบร้อยแล้วครับไตแมนกับลีโอก็ไปออกหมายกันครับระหว่างนี้พอลเล่กับทิกเกอร์นะครับอยู่กัน2คนครับบนเกาะร้างแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องรีบกางเต็นท์กันก่อนครับรีบกางเต็นท์แล้วก็จะต้องเตรียมอาหารนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ในกล่องนะครับแม่อ้อเตรียมอะไรมาให้เราบ้างครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาตั้งแคมป์มันก่อนนะครับมาครับเสียงนกที่ดังอยู่ตอนนี้นะครับแสดงให้รู้นะครับว่ากำลังมีผู้บุกรุกนะครับในถิ่นของเขาอยู่นะครับเพราะว่าที่เกาะนี้ปกติแล้วจะไม่มีผู้คนขึ้นมานะครับดูหน้าทิกเกอร์สีหน้ากังวลครับเฮาเล่กับทิกเกอร์นะครับตอนนี้มีหน้าที่สร้างที่พักอาศัยนะครับแล้วก็จะต้องหาเชื้อไฟนะครับหากิ่งไม้เล็กๆเพื่อที่จะเอาไว้ก่อไฟนะครับสำหรับศัตรูตัวสำคัญเลยนะครับในการผจญภัยของพวกเรานะครับนั่นก็คือมดตะนอยนี่ครับถ้าลงได้โดนต่อยสักตัวนึงครับรับรองความปวดสุดยอดเลยครับความปวดรุนแรงมากเพราะฉะนั้นเราควรอยู่ห่างๆเอาไว้นะครับแล้วก็เวลากางเต็นท์เราก็อยู่ให้ห่างจากต้นไม้ไว้สักนิดนึงก็ดีนะครับเพราะว่าเนี่ยพวกมดตะนอยนะครับจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้แบบนี้นะครับอันนี้คือเต็นท์นะครับที่พอลเล่ได้ทำการสั่งมานะครับนานแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเอามาใช้นะครับวันนี้เราจะทำการแกะเลยเพื่อที่จะได้ใช้สำหรับทริปนี้ทริปแรกของพวกเราครับทิกเกอร์จัดการฉีกเลยตรงไหนอ่ะตรงไหนก็ได้ฉีกเลยจะออกไหมนะวันนี้โอ้สวยมากนี่เป็นเต็นท์ขนาด2คนนะครับเราจะไว้สำหรับใช้พักร่มอย่างเดียวมีหัวคิ้วด้วยภายในก็จะมีผ้าใบแล้วก็มีเสานะครับเสาไว้ตั้งหลักเสาหลักมาให้น่าจะหมดแล้วครับมีแค่นี้ไม่มีครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระเป๋าเป็นคู่มือคู่มือการใช้โอเคแกะมาครับลุยครับโอ้ดูเสาอ
เรียบร้อยครับเต็นท์ของเรา2คนนี่มีผ้าด้วยเต็นท์อันนี้นะครับที่เรามากางไว้นะครับเหมาะสำหรับ2คนนะครับ2คนกำลังดีนะครับค้างคืนเลยไหมค้างคืนเลยไหมเดี๋ยวมาดู FC ก่อนเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วนะครับถ้า FC ก็ถูกใจกันมาเยอะนะครับแล้วก็มียอดวิวที่เยอะยอดแชร์ที่เยอะนะครับพอลเล่จะมาทำคลิปค้างคืนที่เกาะร้างแห่งนี้เลยนะครับใครอยากชมนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยเดี๋ยวพอลเล่กับทิกเกอร์นะครับแล้วก็ลีโอจะมานอนที่เกาะร้างแห่งนี้เลยครับตอนนี้พี่ลีโอกับไอแม่นะครับออกเรือไปหาปลากันอยู่ระหว่างนี้พวกเรา2คนก็กำลังเตรียมสถานที่นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวคงจะต้องก่อไฟครับก่อไฟแล้วก็ทำอาหารเดี๋ยวมาดูวันนี้อาหารของพวกเราคืออะไรแต่บอกก่อนครับเป็นเมนูง่ายๆครับในตอนนี้นะครับเรากำลังมีปัญหาครับเผชิญปัญหาอยู่กับตัวแมลงครับเยอะมากๆเลยครับบินอยู่ทั่วพื้นบริเวณเลยนะครับนี่มันเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ใบไม้นะครับเต็มไปหมดดูที่เสื้อของทิกเกอร์นะครับนี่ดูที่หัวทิกเกอร์หันหลังนี่ครับไม่รู้คือตัวเลยครับเต็มไปหมดเลยมันบินมาเกาะดูที่เสื้อพอลเล่นะครับนี่ตัวเองนี่ตัวสีขาวๆนะครับบินตามลมมาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะทนอยู่บนเกาะร้างนี้ได้หรือเปล่านะครับต้องบอกเลยครับตอนนี้ตื่นเต้นมากๆไม่รู้มันคือแมลงอะไรครับมันกำลังโจมตีพวกเราอยู่ตอนนี้พ่อเล่กำลังทำก่อไฟอยู่ครับรอสักครู่กำลังจะปิ้งกุ้งให้ทิกเกอร์กินครับตอนนี้ทิกเกอร์บนอิ่วแล้วเราไม่ไหวแล้วผัดกันเมื่อก่อนพ่อเล่เป็นตากล้องตอนนี้ให้ทิกเกอร์เป็นตากล้องบ้างครับภาพไม่ชัดไปโทษทิกเกอร์นะไปโทษเปาเล่เพื่อเล็บปรับเองฮะเดี๋ยวเพื่อทิกเกอร์ถือมือสั่นไงก็ไปแล้วเปาเล่กำลังฉีกกระดาษอยู่เดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูไฟลุกลุกแล้วโอ๊ยควันถอยห่างๆโอ้ควันเต็มเลยโอ้ควันเยอะมากทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะทำการก่อกองไฟนะครับควรจำกัดพื้นที่บริเวณด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไฟมันลุกลามไปที่อื่นด้วยนะครับเพราะควรระวังนะครับเวลาไปตั้งแคมป์และนี่ก็คือกุ้งนะเจ๊นี่คือกุ้งนะครับกุ้งสดที่แม่อ้อได้ทำการเตรียมให้เราพร้อมกับน้ำจิ้มนะครับแล้วก็หอยอันนี้คือหอยแมงภู่นะครับอีกหนึ่งถุงแต่ว่าไม่มีตะแกรงมาเราก็เลยต้องดัดแปลงครับเดี๋ยวจะใช้ไม้ไผ่อันนี้หนีบนะครับหนีบแล้วกุ้งแล้วก็เอาไปย่างได้แล้วก็จะได้เจ๊ะกลางไล่โอเครอสักครู่ครับปิ้งทีละ1ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวเราจะทำการทดลองก่อนสีเริ่มขึ้นแล้วสีเริ่มขึ้นแล้วไม้เรามันจะไหม้หรือเปล่าสีเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวมารอบหน้าเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้ครบมากกว่านี้อันนี้ก็เหมือนเป็นการมาทดสอบก่อนสีกุ้งเริ่มเปลี่ยนไปแล้วยอดสุดยอดสุกหรือไม่สุกตัวเนี้ยตัวนี้ทิกเกอร์ปิ้งเองครับตัวที่2เอาไปใส่กระมังไว้เดี๋ยวเรากินพร้อมกันครับย่างไว้หลายตัวครับเดี๋ยวพอพี่ลีโอก็ไต่แมนมาจะได้กินพร้อมกันระหว่างรอนะครับพี่ลีโอกับไต่แมนยังไม่มาทิกเกอร์จะทำการทดสอบให้ดูนะครับว่ากุ้งที่ปิ้งเนี่ยมันสุกหรือเปล่าอ้าวเป็นไงสุกไหมยอดสุดยอดสุกโอเคตอนนี้ปิ้งไปได้ 3-4 ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ทิกเกอร์นะครับเป็นตัวแทน
นี่น้ำจิ้มของแม่อ้อนะครับสูตรกลางเกาะล้างสูตรกลางป่าโอ้ยพริกแซ่บๆเดี๋ยวมาดูทิกเกอร์นะครับพร้อมมาดูความฟินดูหน้าดูหน้าทิกเกอร์ครับความฟินไม่มีความเผ็ดเลยไม่มีความเผ็ดเลยพอเล่ต้องกลืนน้ำลายตามแล้วปิ้งไปกินไปครับกินหลายตัวมากครับอีกหนึ่งคำแซ่บแซ่บอีแซ่บอีหลีตอนนี้ครับเปียวก็ไปแมนมาแล้วแล้วดูตอนนี้พ่อโอเล่จะต้องมาเป็นพ่อครัวทิกเกอร์ไปเป็นตากล้องอีกแล้วให้พ่อโอเล่เป็นคนปิ้งย่างจะปิ้งปิ้งให้หมดถุงเลยใช่ไหมพ่อที่ปิ้งปลาก็ไม่ได้เอามาเลยต้องใช้ไม้แบบนี้ครับใช่สุกแล้วนี่สุกไหมโอกันทั้งหมดเลยทิกเกอร์ถามพี่โอได้สุกป่ะสุกป่ะสุกแล้วตัวนี้อ่ะไม่เกินทุกครั้งนะครับหลังจากเราตั้งแคมป์เสร็จเรียบร้อยนะครับกองไฟนะครับควรเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับและที่สำคัญเลยขยะนะครับขยะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดด้วยนะครับเวลาตอนนี้นะครับ 17:00 นาฬิกาครับ 5:00 นกว่าแล้วไตแมนกับลิโอกลับเข้าฝั่งอีกรอบหนึ่งในขณะเดียวกันพ่อเล่กับทิกเกอร์ครับก็เตรียมเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผลงานวันนี้เป็นไงบ้างครับเรียวโอ้ปนินไซส์โลครับโลบวกแน่นอนครับตัวนี้ตัวเบิ่มเลย2ตัวผลงานปนิน2ตัวเดี๋ยวคลิปนี้พาวเล่ทิกเกอร์ไฮแมนแล้วก็พี่ลิโอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับถ้าอยากเห็นพาวเล่กับทิกเกอร์แล้วก็พี่ลิโอไปกางเต็นท์ค้างแรมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันมาเยอะนะครับที่คลิปนี้ถ้าจะพูดคุยกับพวกเรานะครับเข้าไปพูดคุยได้ที่หน้าชุมชนเลยนะครับตอนนี้ช่องเด็กทุกช่องนะครับโดนปิดคอมเมนต์หมดแล้วทิกเกอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย